ระดาษ A4 1แผ่นค่ะพับลงมานะคะตัดแบ่งค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะเราพับตามแบบนี้เลยค่ะพับครึ่งนะคะแล้วก็พับตามเรียงลงไปอย่างนี้ด้านอีกด้านนี้นะคะแล้วก็แบะหน้าออกค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกทีค่ะวาดเส้นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดค่ะตัดแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะเมื่อเราคลี่ออกมาก็จะได้การ์ดหัวใจที่มีหัวใจสี่ด้านแบบนี้นะคะเขียนข้อพระคัมภีร์ค่ะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแบบนี้ส่วนข้อคิดก็จะเขียนอยู่ด้านล่างค่ะอันนี้จะแบ่งคุณครูแบ่งเป็น3ส่วนนะคะโอเคแล้วก็ติดกาวให้ส่วนตรงนี้มันติดกันนะคะก็จะได้การ์ดหัวใจแบบนี้ค่ะส่วนกระดาษอีกแผ่นที่เหลือนะคะเราจะพับครึ่งค่ะแบบนี้แล้วก็คลี่ออกแล้วก็พับลงไปเจอกันตรงกลางอีกทีนะคะแล้วก็พับให้เป็นแถบแบบนี้ค่ะทากาวนะคะแล้วเราก็เอาปลายมาติดกันแบบนี้ค่ะจะได้ประมาณแบบนี้นะคะเจ้าแถบนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวรัดการ์ดหัวใจของเราค่ะตรงส่วนนี้เด็กๆสามารถเขียนชื่อคนที่เราจะมอบการ์ดนี้ให้เขานะคะอาจจะเป็นศาสนาจารย์ของเราหรือผู้รับใช้คนอื่นๆในโบสถ์ของเราได้เลยค่ะเพราะว่าผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะถึงแม้เขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเขาก็อยากได้กำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆมีโอกาสค่ะก็สามารถให้กำลังใจผู้รับใช้ของพระองค์นะคะและการ์ดนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจได้ค่ะเพราะว่าในการ์ดก็จะมีข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจให้กับผู้รับใช้นะคะเอาล่ะหวังว่าเด็กๆจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะบ๊ายบาย